สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีห้าทุกคนนะครับวันนี้เรายังอยู่ในแบบเรียนออนไลน์นะครับของวิชาสุขศึกษานะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับสถานการณ์การแพร่กระจายโควิด -19 เนี่ยก็เข้ามาใกล้ตัวพวกเราแล้วเนาะถ้าใครติดตามสถานการณ์เนี่ยสัตหีบบ้านเราก็ยอดติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็เรายังไม่สามารถที่จะทําการเปิดการเรียนการสอนได้ก็เรียนกันทางออนไลน์แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับก็ให้เด็กๆตั้งใจนะครับในการเรียนของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะครับก็ไปติดตามกันเลยนะครับผมก่อนเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับก็ให้เด็กๆนะครับเตรียมหนังสือสุขศึกษาและพละศึกษานะครับของป.5นั่นเองนะครับก็คือเล่มนี้นะครับเล่มที่เราเห็นบนสไลด์อยู่นั่นเองนะครับที่เป็นเด็กนะครับกำลังดื่มนมอยู่นะครับตอนนี้คิดว่านักเรียนคงจะพร้อมแล้วนะครับไปสู่เนื้อหาการเรียนกันนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับวันนี้เราจะขึ้นเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนจบไปแล้วในเรื่องของหน่วยที่1นะครับก็คือเรื่องของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเราก็ทำแบบฝึกหัดกันนะครับเฉลยตรวจงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่2เนี่ยเป็นเรื่องของครอบครัวที่หลากหลายนะครับเนื้อหาสาระมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยนะครับอันนี้คือสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับก็คือเรื่องครอบครัวที่หลากหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อหาสาระนะครับจะมีอยู่3หัวข้อหลักๆครับก็คือ1 ความสำคัญนะครับของครอบครัวนะครับ2ตรงนี้นะครับการปฏิบัติตนนะครับเป็นสมาชิกของครอบครัวและ3นะครับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวนะครับเราเห็นว่าเนื้อหาในบทที่2เนี่ยจะมีน้อยกว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่1อีกนะครับแต่ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับปัดเราไปดูกันนะครับว่าเนื้อหาสาระที่เราจะเรียนกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรกันนะครับหัวข้อหลักของเราที่จะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของครอบครัวที่หลากหลายนั่นเองนะครับผมนะเรามาดูกันนะครับว่าครอบครัวที่หลากหลายเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวแรกเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คือเรื่องของความหมายก่อนเราจะไปดูนะครับมาดูความหมายก่อนครอบครัวคืออะไรนะครับครอบครัวเนี่ยโดยคําจํากัดความนะครับเขาให้คํานี้ขึ้นมาก็คือคนนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับที่มีความสัมพันธ์ทางการแต่งงานนะครับทางสายเลือดนะครับทางรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมหรือพ่อแม่บุญธรรมนะครับหรือมีความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยพ่อแม่ลูกนะครับหรือพ่อกับลูกหรือแม่กับลูกปู่ย่ากับหลานตายายกับหลานหรือผู้ปกครองกับเด็กตัวนี้นะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนโดยความหมายเนี่ยหรือว่าคำจำกัดความเนี่ยเขาบอกว่าคนตั้งแต่2คนขึ้นไป2แค่2คนนะครับไม่ต้อง3ปกติเราจะคิดว่าครอบครัวเนี่ยต้องเป็นพ่อแม่ลูกนะครับ3คนละนะแต่จริงๆแล้วเอาแค่2ก็ได้นะครับนะ2คนขึ้นไปโดยมีความสัมพันธ์กันนี่ข้อเงื่อนไขนะครับ2คนมีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์แบบไหนบ้างข้อแรกคือการแต่งงานนะครับแต่งงานชายหญิงเนี่ยแต่งงานกันนะครับชายหญิงแต่งงานกันปุ๊บ2คนละมี2คนผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนนะครับมีความสัมพันธ์กันผู้ชายผู้หญิง2คนนี้มีความสัมพันธ์กันโดยการแต่งงานแค่นี้ถือว่าเป็นครอบครัวแล้วนะครับยังไม่มีลูกนะแค่แต่งงานเฉยๆยังไม่มีลูกก็ถือว่าเป็นครอบครัวแล้วเพราะฉะนั้นโดยความหมายเนี่ยเขาบอกแล้วว่า2คนขึ้นไปนะครับ2คนขึ้นไปเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็น3นะครับนะแค่2คนขึ้นไปโดยความสัมพันธ์เนี่ยเกิดจากการแต่งงานเห็นไหมครับชายหญิงแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงานแค่2คนนะครับก็เป็น1ครอบครัวแล้วหรืออีกกรณีนึงก็คือเขาเรียกว่าทางสายเลือดหรือเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าการสืบสายเลือดนะครับก็อย่างเช่นพ่อแม่พ่อลูกนะครับแม่ลูกนะครับก็จะเป็นกรณีแบบนี้นะครับพ่ออยู่กับลูก2คนนะครับแม่อาจจะบางคนพ่อแม่อาจจะเสียชีวิตแล้วเหลือพ่ออยู่คนเดียวแล้วมีลูกเนี่ยอยู่กัน2คนก็ถือว่าเป็นครอบครัวนะครับหรืออาจจะมีเรื่อง
ความไม่เข้าใจกันอาจจะแยกทางกันอยู่แต่ว่าโดยความสัมพันธ์แล้วอยู่กัน2คนเป็นพ่อกับลูกหรือแม่กับลูกอย่างเงี้ยถือว่าเป็นครอบครัวนะครับนะหรืออีกกรณีนึงในความสัมพันธ์ก็คือเรื่องของการรับเป็นบุตรบุญธรรมนะครับเป็นพ่อแม่บุญธรรมนะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับครอบครัวแต่การรับเป็นบุตรบุญธรรมหรือลูกบุญธรรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการจดนะครับจดทางกฎหมายจดทะเบียนทางกฎหมายว่ารับเด็กคนนี้มาเป็นลูกนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพ่อแม่ลูก3คนขึ้นไปนะครับอันนี้โดยความหมายนะครับแต่บางครอบครัวทีนี้เขาบอกว่าแต่บางครอบครัวเนี่ยอาจจะมีลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายอยู่ด้วยนะครับบางครอบครัวเป็นสมาชิกนะครับร่วมกันนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับบางครอบครัวเนี่ยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะครับเป็นครอบครัวใหญ่ก็คือไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวนะครับครอบครัวใหญ่หมายความไงหมายความว่าไงนะครับครอบครัวใหญ่หมายความว่าเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะนะครับก็คือมีทั้งพ่อทั้งแม่นะครับมีลูกมีตัวเราหรือบางคนอาจจะมีปู่ย่าตายายอยู่ด้วยหรือลุงป้าน้าอาอยู่ด้วยในครอบครัวในบ้านหลังเดียวกันนะครับอันนั้นจะเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่แต่โดยลักษณะครอบครัวณปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเดียวก็คือเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกนะครับส่วนใหญ่ครอบครัวใหญ่ก็จะมีน้อยนะครับครอบครัวใหญ่ก็อาจจะเป็นอยู่ในอาจจะเป็นต่างจังหวัดหน่อยนะครับก็ยังมีอยู่นะครับทั้งครอบครัวใหญ่แต่ส่วนใหญ่นะปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยจะเป็นครอบครัวเดียวซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือลักษณะของคำว่าครอบครัวนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับเขาบอกว่านะครับการมีครอบครัวที่อบอุ่นนั้นเนี่ยสมาชิกในครอบครัวเนี่ยควรให้ความเคารพนับถือกันนะครับไว้ใจกันเด็กนะครับเด็กๆตรงนี้เลยนะครับเด็กควรนะครับเชื่อฟังคำสั่งของผู้ที่อาวุโสกว่านะครับก็คือคนที่มีอายุมากกว่าก็พ่อแม่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายเด็กๆต้องเชื่อฟังคำสอนนะครับรักใคร่เอื้ออาทรนะครับให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันภายในครอบครัวนะครับนะครับและปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตรงนี้นะครับเด็กๆเนี่ยถ้าเรามองไปไหนไม่ไกลเนี่ยเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับแม่บอกให้ไปอาบน้ำก็รีบไปอาบนะครับเด็กป.5ตอนนี้พ่อแม่บอกไปอาบน้ำได้แล้วได้กินข้าวพวกเราก็จะมีคำตอบบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวแป๊บนึงอันเนี้ยนะเราเริ่มไม่เชื่อฟังละนะครับเพราะว่าเราอาจจะเริ่มโตเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะครับเริ่มมีความคิดอยากเป็นผู้ใหญ่เข้าใจว่าตัวเองโตแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งสอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราลองปรับพฤติกรรมตรงนี้นะครับเพื่อให้เกิดความเคารพนะครับผู้ใหญ่เชื่อฟังนะครับทำให้ครอบครัวมีความสุขพอเราเดี๋ยวเนี่ยบ่อยๆเนี่ยพ่อแม่ก็จะเริ่มมีน้ำหูนะครับคิ้วเริ่มชนกันเริ่มหงุดหงิดไล่ไปอาบน้ำตั้งหลายรอบแล้วพวกเราก็ไม่ยอมไปนะครับมัวแต่ติดโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เนี่ยนะครับอันนี้คือพฤติกรรมที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนนะครับนะไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมพวกนี้ลดนะครับอย่าเอามาใช้บ่อยนะครับเลิกเล่นบ้างโทรศัพท์นะครับนะทีนี้เรามาดูกันนะครับหัวข้อต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับครอบครัวมีความสำคัญยังไงนะครับก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องของความสำคัญของครอบครัวนี่คือหัวข้อหลักเราจะเห็นว่าในผังสาระการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้เนี่ยนะครับจะมี3หัวข้อคือเรื่อง1เรื่องของความสำคัญของครอบครัวนะครับ2การปฏิบัติตนตามหน้าที่นะครับแล้วก็3การสร้างและรักษาสัมพันธภาพในครอบครัวเพราะฉะนั้นหัวข้อหลักวันนี้ก็คือเรื่องของความสำคัญนะครับของครอบครัวเมื่อกี้เราทำความรู้จักกับคำว่าครอบครัวไปแล้วนะครับว่าครอบครัวโดยความหมายนะครับหรือว่าคำนิยามเนี่ยเขาบอกว่าครอบครัวเกิดจากอะไรแบบไหนที่เรียกว่าครอบครัวได้บ้างทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าครอบครัวเนี่ยมันสำคัญยังไงทำไมครอบครัวถึงสำคัญนะครับครอบครัวสำคัญเพราะว่าครอบครัวเนี่ยนะครับจะให้การอบรมเลี้ยงดูนะครับคนในครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีความพร้อมในการปรับตัวในการเข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมนะครับปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับเพศใช้ชีวิตอยู่กับสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขต้องบอกก่อนนะครับว่าเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคม
ะครับเป็นสัตว์สังคมมนุษย์ไม่อยู่คนเดียวไม่อยู่คนเดียวคนอยู่คนเดียวคุยคนเดียวเล่นคนเดียวส่วนใหญ่จะเป็นคนสติไม่ดีหรือเราอาจจะบอกว่าเป็นคนบ้านะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับทีนี้สังคมแรกเนี่ยสำหรับของพวกเรานะครับที่เราเกิดมาเลยสังคมแรกที่เราจะอยู่ก็คือสังคมครอบครัวสังคมครอบครัวเนี่ยพ่อแม่เนี่ยให้กำเนิดเรามาเนี่ยนะครับสังคมแรกเราจะเกิดสังคมครอบครัวแล้วเพราะนั้นสังคมครอบครัวเนี่ยมีความสำคัญมากครอบครัวจะคอยอบรมเลี้ยงดูพวกเราเนี่ยให้เราเขาเรียกว่าปรับเขาเรียกว่าปรับสภาพนะครับให้ตัวเราน้อมได้นะครับเราคลอดออกมาเนี่ยนะครับพ่อแม่ก็จะเลี้ยงดูจนร่างกายเจริญเติบโตนะครับจากนอนเฉยๆนะกลายเป็นคลานเป็นเดินเป็นวิ่งไปพูดได้ทำอะไรได้นะเลี้ยงเราจนเติบโตมาพอเราเริ่มเติบโตมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สังคมจะต้องเจอก็คือสังคมที่ใหญ่ขึ้นนะครับสังคมที่ใหญ่ขึ้นนั่นหมายความว่าพ่อแม่เนี่ยจะปูให้เราเนี่ยอยู่กับสังคมในครอบครัวให้ได้ก่อนนะครับปรับพฤติกรรมนะครับเรียนรู้การปฏิบัติตนเราเป็นผู้ชายเราควรปฏิบัติตนยังไงเราเป็นผู้หญิงเราปฏิบัติตนยังไงครอบครัวเนี่ยจะคอยอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเรานะครับเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยเราจะได้เอาความรู้หรือว่าการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่เนี่ยจากคนในครอบครัวเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นเราจะต่อมาก็จะเป็นสังคมโรงเรียนนะครับสังคมภายนอกแล้วก็จะเจอสังคมที่ใหญ่ขึ้นเจอจำนวนคนมากขึ้นนะครับใช้ชีวิตกับผู้คนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ยจะคอยอบรมเลี้ยงดูเรานะครับนะให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับสภาพปรับตัวเองเนี่ยเพื่อจะอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างมีความสุขยังไงว่าก็คือปรับพื้นฐานจากสังคมเล็กๆจากจำนวนคนน้อยๆนะจากแค่สมาชิกในครอบครัวไปอยู่สังคมใหญ่ได้นะครับนั่นคือการปรับพื้นฐานของครอบครัวเพราะนั้นครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับด่านแรกเป็นสถานีแรกเป็นโรงเรียนโรงแรกนะครับที่คอยจะทำให้เราเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเพราะนั้นถ้าเกิดครอบครัวเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนของครอบครัวเราดีเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ทำให้สังคมน่าอยู่ด้วยถ้าพ่อแม่เราสั่งสอนอบรมเรามาดีเนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของครอบครัวนะครับต่อมานะครับผลจากการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับก็อันแรกเลยนะครับก็ให้เราวนไปทางขวานะครับตามนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับนะทุกคนในครอบครัวนะครับจะมีความรักนะครับมีความสามัคคีกันนะครับครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยหมายความว่าคือทุกคนเนี่ยมีความรักใคร่นะครับอมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวนะครับมีความสามัคคีนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับช่วยกันดูแลทุกคนในครอบครัวเนี่ยอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นข้อแรกนะครับข้อที่สองนะครับตรงนี้นะครับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับก็เริ่มจากความสุขภายในครอบครัวก่อนนะครับเมื่อเรามีความสุขในครอบครัวแล้วเนี่ยเราไปอยู่ข้างนอกนะครับเราก็จะมีความสุขนะครับช่วยให้สังคมเนี่ยน่าอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือผลจากการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วข้อที่3นะครับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีความพร้อมนะครับในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นหมายความว่าเราโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับสังคมมันก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นในครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดเรามีความรักความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยการปรับตัวนะครับก็จะทำให้นะครับเราเนี่ยนะสามารถที่จะออกไปอยู่กับสังคมได้นั่นเองนะครับผมนะช่วยอันนี้เป็นแรงสนับสนุนและสุดท้ายนะครับสังคมจะเกิดความสงบสุขนะครับเพราะทุกคนในครอบครัวเนี่ยนะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับตามที่ได้รับมอบหมายนะครับตามได้รับการอบรมสั่งสอนของครอบครัวมาแน่นอนครับครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยก็ต้องการสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีนะครับเมื่อเรามีครอบครัวที่ดีแล้วเนี่ยพื้นฐานครอบครัวที่ดีเนี่ยสั่งสอนให้เราเป็นคนดีแล้วเนี่ยพอเราไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยเราก็ใช้พื้นฐานชีวิตจากภายในครอบครัวเราเนี่ยนะครับก็จะทำให้สังคมเนี่ยสงบสุขนะครับน่าอยู่นะครับอันนี้คือผลจากการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวฝากให้พวกเราเรียนรู้ไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเนี่ยเราก็จะมาเรียนต่อในเรื่องของการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับวันนี้เราเรียนแค่หนึ่งเรื่องของความหมายเนาะเรามาเรียนเรื่องครอบครัวที่หลากหลายเนี่ยเรามาพูดถึงความหมายก่อนนะครับความหมายเนี่ยก็คือครอบครัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น3คนนะครับก็แค่2คนก็ได้นะครับ2คนขึ้นไปแต่มีความสัมพันธ์กัน1นะความสัมพันธ์อาจจะเป็น1การแต่งงานนะครับ2ทางสายเลือดหรือการสืบสายเลือดนะครับเป็นพ่อกับแ
พ่อกับลูกสวัสดีครับพ่อกับลูกแม่กับลูกนะครับนะพ่อกับแม่ก็คือแต่งงานแต่ถ้าเป็นพ่อกับลูกนะครับก็คือสืบทางสายเลือดแม่กับลูกสืบทางสายเลือดนะครับนะหรือกรณี การรับเป็นบุตรบุญธรรมนะครับพ่อแม่อุปถัมภ์เนี่ยพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยก็คือไปขออาจจะเป็นกรณีแบบเด็กกำพร้านะครับแล้วก็ไปจดทะเบียนทางกฎหมายว่ารับคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยความหมายแล้วนะครับเราก็มาดูความสำคัญนะครับความสำคัญก็คือครอบครัวเนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับในการให้เราในสังคมของสุขครับเป็นการพฤติกรรมการอบรมสั่งสอนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับไปไหนมาไหนใส่แมสหมั่นล้างมือนะครับผมเพราะตอนนี้สถานการณ์น่ากลัวมากนะครับสำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ